ครับผมวันนี้นะเราก็อยู่กันในห้องของพี่ฟิล์มอีกแล้วนะครับผมค่ะวันนี้พี่ฟิล์มบอกว่าจะโชว์อะไรให้กับพวกเราได้ดูกันอีกแล้วครับอุ๊ยเลือกไม่ถูกเลยอยากโชว์หลายอย่างแมวก่อนแม่2ตัวเนี่ยสวัสดีครับชื่ออะไรคะนอนใช่เหรออะไรอ่ะจะนอนแล้วหน้าดิอ๋อนี่หน้าตาอย่างงี้จะนอนเหรอใช่ๆหน้าตาเหมือนกันทั้งคู่เลยนี่สรุปเรามารีวิวแมวใช่ไหมวันนี้ไม่ใช่เราจะมารีวิวอย่างอื่นมาโอเควันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูของในห้องพี่ฟิล์มอีกแล้วนะค่ะก่อนหน้านี้พี่ฟิล์มให้พวกเราดูเป็นสกอตเทปกับสติ๊กเกอร์ครับผมแล้ววันนี้ล่ะครับก็อยู่ในฝั่งเครื่องเขียนก่อนละกันแล้วของน้องฟิล์มไม่มีบ้างเหรอครับมีแต่มันไม่เยอะไงประมาณแบบ10ใบแค่นี้แหละ10ใบก็รีวิวได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้ขอดูของพี่ฟิล์มก่อนละกันพี่ฟิล์มจะโชว์อะไรครับวันนี้วันนี้เป็นกระดาษโน้ตเยอะจริงๆนะโอ้ชิบะแล้วก็อยู่ในนี้ด้วยพี่ฟิล์มกระดาษโน้ตเรายังต้องเก็บอ่ะใช่เก็บได้เหรอเนี่ยมียันตัวหนังอ่ะแอบเห็นอ่ะรีวิวตัวหนังไม่ก็เวลาไปดูไงแล้วก็เก็บไว้อย่างเงี้ยครับผมใช่ในเห็นส่วนใหญ่พี่ฟิล์มก็จะขอเลยนะว่าแบบตัวเองนั่งไหนก็จะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ใช่เหรอคะใช่ก็อยากทำใหม่มาเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มเลือกมาก่อนอันนี้เป็นกระดาษอะไรครับกระดาษโน้ตโพสต์อิทเงี้ยถ้าเป็นแบบพนักงานออฟฟิศก็แบบโพสต์อิทอันอย่างเงี้ยใช่ฮะของฟิล์มต้องแตกต่างเพราะว่าน่ารักเดี๋ยวฝั่งนี้เขาเป็นอะไรฟิล์มนะโอ้ยต้องอีโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกระดาษของสะสมเรียกกระดาษถูกไหมโพสต์อิทโพสต์อิทกระดาษโน้ตเมโมแพดกระดาษโน้ตเมโมแพดโอเคมาแพดแพดโอ้เยอะมากเริ่มจากในชั้นก่อนให้มันจะได้เก็บไงได้โอเคคือเรียกไม่ถูกเลยพ่อเนี่ยเมโมแพดแบบอันนี้ของแพ้เป็นแบบนี้พาซารีกี่ร้อยไม่รู้แต่แพงอยู่ไงเดี๋ยวอันแค่นี้กี่ร้อยก็ไม่รู้ใช่ๆมีราคาไหมมีแต่จำไม่ได้เนี่ยเห็นปะเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นอ๋อ Made in Japan อันนี้คือของฮิวมามั้งซันสตาร์นี่นะพี่ฟิล์มซื้อมาจากไหนก่อนใน IG สั่งมาเลยเหรอใช่ตอนนั้นมันจะมีช่วงที่ฟิล์มเก็บ Toy Story ใช่ปะแล้วฟิล์มเห็นกระดาษโน้ตฟิล์มก็ไปสั่งมาครับผมขอดูด้านในหน่อยมันแพงยังไงทำไมถึงแพงมันดียังไงทำไมถึงแพงเป็นแบบฉีกทุกคนไม่ฉีกให้ดูไหมไม่ต้องว้ายเดี๋ยวฉีกให้ดูไหมสงสัยจบคลิปนี้ได้ตีแน่ๆเลยแล้วก็ในนี้มี2ลายแล้วก็เป็นลายนี้เดี๋ยวขอดูหน่อยตั้งแต่หน้าแรกก่อนพี่ฟิล์มหน้าแรกจะเป็นลายนี้ไงกรีนแมนอ๋อลายกรีนแมนมันเห็นไม่ชัดพี่ฟิล์มฉีกออกมาดูแล้วก็อีกลายนึง Potato Head เล็กแล้วก็มีแฮมกับ Slinky แล้วก็ตัวนี้ที่เป็นตัวกล้องใช่ไหม2ของ Woody มีแค่นี้เองใช่ก็เป็นปึกหนาๆแบบนี้ไงเดี๋ยวขอดูหน่อยพอเอาเลยนี่ดูพ่อดิมันจะงอไหมโอ้หวงวันนี้หายแน่ต่อไปเป็นชิ้นเล็กๆแล้วกันอันนี้จะเป็นวีแบร์มีไอซ์แบร์ตัวนี้ชื่ออะไรนะกริซลี่สักตัวแหละแล้วก็แพนๆนั่นแหละเป็นสามตัวอันนี้กริซลี่แพนๆแล้วก็ไอซ์แบร์นั่นแหละนี่นะคะก็จะเป็นแบบแปะเหมือนขั้นตามสมุดของเราเนี่ยฉีกออกมาเนี่ยฉีกได้เนี่ยแล้วก็แปะกาวมันเป็นกาวอย่างเงี้ยทำไมอันนี้ไม่หวงอ่ะก็มันหาซื้อได้ทั่วไปไม่หวงมาอย่าแล้วฉีกเอ้ยอย่าแล้วไม่ต้องมาเดี๋ยวเราดูอันต่อไปดีกว่านะครับชิ้นเล็กๆอันนี้น่าจะเป็น Star Wars น่ามาจากกล่องสุ่มถุงสุ่มจากดิสนีย์แลนด์ใช่จากดิสนีย์แลนด์เลยนี่นะคะมีทั้งหมด4ลายแบบนี้น่ารักดีนะใช่ค่ะกล้าใช้ไหมน่ารักขนาดนี้กล้าใช้อันนี้กล้าใช้อันนี้กล้าใช้ไหมอันนี้คือยากมากเลยนะตามออฟฟิศมีแน่นอนนี่นะคะนี่คือออริจินัลที่เขาใช้ทั่วไปใช่โพสต์อิทนี่นะคะแล้วมันน่าสะสมตรงไหนก็อันนี้ฟิล์มเก็บไว้ฟิล์มเจอฟิล์มก็เลยเอามาใส่ไว้แล้วก็อันนี้สติ๊กเกอร์อะไรอะเมลังเบสิกฮิลโลก็จะเป็นโพสต์อิทเหมือนกันครับนี่เป็นหน้าตัวน้องกระต่ายแบบนี้นี่กระต่ายเหรอทำไมทุกคนมองเป็นอะไรอะเป็นเหมือนพวกปลาวาฬปลาโลมาปลาวาฬหนักเลยว่าไม่เหมือนกระต่ายเนี่ยมันกระต่ายไม่ไอ้สกุชชี่ไงมันเหมือนผีอะแล้วก็มีจุกๆข้างบนเอาไปนอนแล้วมาโนนใหญ่เลยนะมันคือกระต่ายฟิล์มเป็นคนเก็บฟิล์มรู้ดีที่สุดอ่ะโอเคกระต่ายห้ามเถียงฟิล์มกระต่ายครับกระต่ายหรือไม่อีกอย่างก็คือฮีโร่ที่นอนอยู่เฮ้ยไม่เหมือนนี่เขามีหูกระต่ายนี่ไงแขนขาเนี่ยเป็นกระต่ายแต่ถ้ามองฝั่งนี้เหมือนอุ๋งๆเลยใช่แต่ว่าเป็นกระต่ายนั่นแหละ
เอ้ามาเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปกันนะครับอ่ะเกรดที่2คือของฟิล์มมี3เกรดสุดท้ายมันเป็นพวกอะไรนะเข็มกลัดหัวใจอันนี้ฟิล์มได้มาจากร้านนี้นะคะใน IG โอ้เจอร้านนี้บ่อยมากเลยนะเนี่ยใช่มัมมี่เช็คลิสต์นะคะก็เป็นเหมือนแบบว่าแม่ใช้ทำนู่นทำนี่ไงเราก็เขียนไว้เช็คลิสต์นะคะเป็นลิสต์ไว้อันไหนทำเสร็จแล้วเราค่อยติ๊กด้านหน้าก็ลายเดียวกันเนื้อเป็นกระดาษเงาๆแบบนี้นะคะน่ารักนี่แบบนี้ก็ได้มาเป็นแพ็คอย่างนี้นะคะน่าจะแพ็คละ50มั้งทุกคนว้าวแล้วก็เป็นกระดาษโน้ตที่ได้ตามของแถมเวลาสั่งของนี่เป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้ของมูจินะคะคือตอนนั้นอะฟิล์มซื้อผิดเนี่ยซื้อมาเป็นแบบนี้อันละ35บาทนะคะคือตอนแรกอะจะเอามาแปะกับสกอตเทปที่เป็นแผ่นธรรมดาแต่ดันซื้อผิดค่ะก็กลายเป็นปดอิฐแบบนี้สีน้ำตาลแต่ว่าเนื้อเขาก็สวยดี มันผิดอะมันแบบมันไม่ได้เหมือนกันเลยนะแต่ฟิล์มซื้อผิดแล้วราคาเท่ากันเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นอันนี้ผิดไม่ได้ผิดอันเดียวแล้วผิดหลายอันสองอันสองอันแล้วก็อันนี้กระดาษโน้ตมินฮยอนนะคะเป็นสุนัขจิ้งจอกอะไรอะไรอะไรคือสกิลอะไรอย่างนี้อันดูฟิลดิอันนึงอะต้องแผ่นได้ในคลิปนี้ได้แล้วค่ะแผ่นหนึ่งวางจริงแยกไว้แยกเดี๋ยวนะผมพี่ฟิล์มมีเยอะขนาดนั้นน้องฟิล์มได้ตั้งแผ่นหนึ่งเหมือนได้แบบเนี้ยหนูก็ได้ตั้งแผ่นหนึ่งเนี่ยพ่อเหรอเนี่ยพวกเนี้ยนึกว่าตัวใช้ไหมอะไรใช้ไหมใช่โอเคก็คือใช่ไหมเปิดมาอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงมาแผ่นหนึ่งเหมือนแบบจะให้เยอะๆใช่ไหมไม่ใช่หรอกเปิดแล้วก็เบื่อแล้วมาดูในเกมนี้กันต่อนะคะก็อันนี้เหมือนแบบว่าซื้อแยกมานะคะ10แผ่นมั้งมันมี10แผ่นก็แพ็คหายแค่นั้นน่ะก็แพ็คนึงมันมามีประมาณ100กว่าแผ่นใช่ป่ะแล้วมันแบบ 2-300 อ่ะฟิวก็ซื้อไปแบ่งจากเขามาอีกทีมันดูง่ายกว่าเพราะเราก็ไม่ได้ใช้เยอะไงเพราะเราก็เอามาหลายๆลายนี่ไงอันนี้เท่าไหร่คะจำไม่ได้น่าจะ30มั้งก็ตกแผ่นละ3บาทโอ้ก็คือลายมันน่ารักของเกาหลีนะคะแล้วก็มีเป็นเช็คลิสต์นะคะเป็นหัวใจพีทแบบนี้เหมือนกันน่ารักอ่ะประมาณนี้น้องฟิลถ้าอยากซื้อต่อก็แพงละ4บาทนะครับเออพี่ขายต่อพี่ขอกำไรบาทนี่เอาเงินเองนะเอาไป3บาทอ่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นรีโคเดอร์แฟกเหมือนกันก็จะเป็นลายน่ารักน่ารักส่วนอันนี้ชอบมากเป็นขนมเค้กนะคะเห็นป่ะสีหวานมากฟิล์มก็ไปหามาจนได้นะคะฟิลชี้1นิ้วละอ่ะเดี๋ยวหยิบออกมา1กองก่อนนี่นะคะเห็นว่าลายน่ารักมากฟิล์มใช้ไป 2-3 แผ่นเองนี่นะคะอ่ะอันนี้โอ้ทำไมนี่เยอะจังนี่นะคะอ๋อติดกันมา2แพ็คอ่ะเป็นตัวเหมือนเชอร์รี่นะคะกับตัวนี้เป็นเด็ก2คนเป็นแฝดแบรนด์เดียวกันสตูดิโอดอลกูน่าใช่ป่ะนี่นะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นเด็กเหมือนกันสีม่วงกับสีเหลืองอยู่ด้านหลังไม่ใช่กระต่ายแล้วฟิล์มเป็นเด็กนี่อันนี้เป็นแฟดจึ๊บแบบนี้นี่นะคะคือแผ่นมันใหญ่และเขียนได้เยอะลายก็ดูน่ารักนะคะแปะตามผนังก็ได้แล้วก็มีเช็คลิสต์เหมือนเดิมนี่ you can do it แบบนี้ แผ่นยาวนะคะแล้วก็มีเป็นเหมือนขนมแพนเค้กเป็นชั้นๆแพนเค้กหนาๆหน่อยใช่แล้วก็มีอันนี้น่าจะได้เป็นของแถมมั้งมีแค่ 3-4 แผ่นนี้อ้าวไม่ใช่มีเป็นปึกเลย นี่นะคะอันนี้ก็คงจะซื้อมาเหมือนกันใช่แบรนด์นี้เยอะมากเลยอ่ะคือกองนี้น่าจะเป็นแบรนด์นี้หมดเลยนี่นะคะแล้วก็แผ่นใหญ่สุดจะเป็นแบบนี้นี่น่ารักเป็นแผ่นสีขาวนะคะแล้วก็เขียนกระดาษโน้ตไว้นี่คือเกรดที่2ก็คือมีหลายลายมากก็คงรู้เหมือนกันว่าเยอะแล้วเคยบอกว่าขอซื้อต่อครับแผ่นละ3บาทเอามาอย่างละ1แผ่นใช่ๆๆก็ได้น้องฟิวบอกว่าขอสะสมแบบประหยัดหน่อยใช่ค่ะแบบอย่างละ1แผ่นไม่ใช้เลยเนี่ยอย่างละ1เอ้ยไว้ก่อนอ่ะอันนี้คือรีวิวไปแล้วใช่ไหมแล้วก็มีสนุปปี้ค่ะสนุปปี้แบบธรรมดาใช่แต่ก็น่ารักไงเป็นสนุปปี้ซื้อมาที่ลอฟมั้งจากลอฟนี่นะคะด้านในครับด้านในก็เป็นลายเดียวกันนี่ไงสนุปปี้สีน้ำตาลแบบนี้ก็แบบง่ายๆเรียบๆนะครับใช่มาดูอันที่ฟิล์มได้เป็นพวกของแถมหรือว่ามีคนเอามาให้ดีกว่าในเกะนี้นะคะเกะอันนี้เรียกว่าเกะเออใช่มันเป็นกล่องเก็บของปริศนาน้องฟิลหนูมีโมเมนต์แบบนี้ไหมไม่มีก็คือพอเหมือนจะซื้ออะไรพี่ฟิล์มบอกไว้ก่อนเลยก็คือไว้ก่อนของพี่ฟิล์มก็คือหนูก็ไม่ได้ไงแล้วทำไมน้องฟิลไม่เห็นเก็บแบบพี่ฟิล์มทำไมไปหยัดกันในเกะจนงงไปหมดห้องหนูมันเล็กไม่โต๊ะข้างล่างอะก็ลงตัวกันมีทั้ง2โต๊ะเนี่ยพี่มีโต๊ะเดียวหนังสือเอาพี่ก็มีหนังสืออยู่ข้างห้องนี้หนูไม่ได้ใช้ที่จริงอะเตียงเนี่ยมันเป็นของหนูไง
แล้วเกี่ยวอะไรถ้าไม่เกี่ยวกับเตียงไม่คุยเรื่องโต๊ะกับของเก็บเพิ่มก็งั้นถ้าสมมุติใช่ไหมหนูได้เตียงนี้หนูก็จะได้เก๊เพิ่มไงเพราะแบบถ้าสมมุติเอาเตียงอันนั้นมาใช่ไหมมันก็แบบที่มันก็จะน้อยเดินไม่ได้แต่ว่าเตียงนั้นมีที่เก็บของด้านล่างแล้วฟิวก็หมกไว้สองเก๊เลยเออช่างมันเถอะโอเคโอเคไม่แก่ละอีกเก๊นึงอ่ะแม่เอาไปใส่ของอะไรไม่รู้ลกไปหมดเลยก่อนหน้านี้เป็นของฟิวก่อนหน้านี้เป็นของฟิวไม่ใช่เอาไม่ใช่เหรอไม่ใช่มีเก๊เดียวเท่านั้นแต่ว่าในห้องที่นอนกับแม่ก็มีเก๊ด้านข้างอีก2เก๊แล้วก็ในตู้ตรงตู้ชั้นก็ให้เก็บเป็นของน้องฟิวด้วยพี่เห็นเห็นว่าลูกเหมือนเก่าน้องฟิวบอกเลยน้องฟิวจะทำตัวให้ดีขึ้นจะไปพูดดิพูดอ๋อทำไม่ได้เลยไม่พูดมาดูของพี่มันต่ออ่ะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษโน้ตเหมือนกันเป็นแบบตารางนะคะที่จริงเขามีหลายไซส์มากฟิล์มก็ได้มาจากในกล่องสุ่มที่ทางร้านส่งมาให้ร้านไอจีใช่ฟิล์มก็แบ่งน้องไปอยู่นี่ก็เหมือนกันนะคะก็ได้มาเยอะอยู่นะเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะนี่ไม่ได้ซื้อเองนะเดี๋ยวพ่อบ่นว่าซื้อแล้วอ่ะแล้วก็มีเป็นแยกออกมาแบบนี้อันนี้ที่พี่ได้จากในคลิปน่ารักไม่น่ารักใช่ป่ะแต่ว่าฟิล์มก็แบ่งให้น้องแทนนะคะแล้วฟิล์มก็เอามาใช้เองนิดหน่อยเป็น My Little Twin นี่อ่ะแต่ฟิล์มก็จะเก็บไว้ก่อนแล้วก็ให้ทุกคนดูอ่ะอีกลายนึงลายน่ารักมาก4พาร์ทเทลนะคะปริ้นใช่แล้วก็มีอีกลายนึงนี่ My Little Twin Star เป็นเหมือนเช็คลิสต์เหมือนกันส่วนใบนี้อ่ะเป็นแบบนี้นะคะมีใบเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกของแถมที่ได้มาอันนี้ก็จะเป็นของแถมนะคะไม่ได้ซื้ออันนี้ก็คืออันเดียวกันกับเมื่อกี้นี่น้องแมว3ตัวโอ้ฮีโร่ลัตเตอร์จิจิแต่ได้แผ่นเดียวนะคะเป็นของแถมนั่นแหละอ่ะแล้วก็มีแบบอย่างนี้ Happy Birthday น่ารักอันนี้ก็ใช้เลยนะเนี่ยใช่มันเป็นของแถมที่แบบมีแผ่นเดียวฟิล์มก็จะเก็บไว้ไงอันนี้น่าจะเป็นของจาก B2S นะแต่ว่าฟิล์มได้มาตอนช่วงวันปีใหม่นะคะที่แลกการ์ดกันนี่ด้วยเนี่ยของแถมของแจกอะไรแบบเนี้ยเขาก็เอามาให้นะคะนี่มินนี่เมาส์มิกกี้เมาส์ส่วนตัวนี้เป็นตัวการ์ตูนญี่ปุ่นอะที่เป็นเหมือนข้าวปั้นอะใช่ใช่หนูเคยมีใช่ใช่อ่ะมาดูต่อเป็น Hello Kitty มีแผ่นเดียว นี่ลายหวานหวานนะคะสีสดๆก็มีแผ่นเดียวคืออันเนี้ยจะไม่ค่อยรู้จักชื่อเพราะว่าฟิล์มไม่ใช่คนซื้อไงอันนี้คือได้มาอันนี้เหมือนจะมี2 3แผ่นได้มาเป็นปึกนะคะอันนี้ก็เหมือนกันได้มาเนี่ยเวลาเขาให้มาฟิล์มชอบเก็บนะคะอันนี้จะไม่กล้าใช้นี่อะโวคาโดอะโวคาโดเป็นเหมือนน้องหมีมายลิสนะคะเหมือนมัชมิลโล่เลยนี่ใช่ก็เป็นของเกาหลีอันนี้ลูกอมแล้วก็จะมีเป็นเชอร์รี่นี่นะคะมันทำไมมันเยอะจังอันนี้ก็อะโวคาโดแต่ว่าเป็นหน้าเต็มนะคะโอ้เยอะจังน้องฟิวพี่ฟิวหมอเยอะจังน้องฟิวอยากรับภาระนี่ไปไว้ในห้องไหมคะอยากค่ะไม่เป็นไรพี่เก็บไว้แล้ว อันต่อไปอันนี้นะคะเป็นสีขาวเรียบๆเหมือนเด็กนอนฝันนอนคิดอยู่คิดว่าทำอะไรอยู่แล้วก็เป็นดอกทิวลิปสีม่วงนี่นะคะอันนี้ Toy Story Sunny Side แล้วก็จะมีลายนิ้วสวยๆเหมือนในการ์ตูนเลยอ่ะใช่ก็เป็นลิสต์อันนี้นะคะแล้วก็มีใบยาวเช็คลิสต์เช็คๆแล้วก็น้องแมวโอ้เหมือนลาเต้เลย แล้วก็อันนี้ได้เป็นของแถมนะคะตอนสั่งของของคุณอายอ่ะแล้วก็มีเป็น Toy Story วิสีสวยนะใช่แล้วก็เป็นน้องหมาน้องแมวนี่นะคะกระต่ายด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะไม่น่าใช่กระดาษโน้ตแหละน่าจะเป็นไม่ใช่สติกเกอร์น่าจะเป็นเหมือนโปสเตอร์หรือเปล่าอะไรเล็กๆตัวมันอยู่ในกองนี้ แล้วก็มีเจ้าหญิงฟิลมีปะไม่มีค่ะสงสัยพี่ได้เป็นของแถมนะคะเป็นแผ่นเล็กๆนี่นะคะมินนี่เมาส์มินนี่เจ้าหญิงน่าจะเป็นคนเดียวกันแล้วแหละที่ให้มานี่นะคะลาบันเซลขนมปังอุ้ยอันนี้น่าจะออกมาเป็นเซตแบบนี้ที่ฟิลได้นี่นะคะมีขนมนี่มันเป็นกระดาษโน้ตแบบนี้ไงนี่นะคะแล้วมันติดกันอยู่กับ My Little Twin ไม่ใช่ My Little Twin My Melody มันเยอะจนสับสนแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้เหมือนก่อนหน้านี้โชว์ไปแล้วแต่ว่ามี3แผ่นแล้วก็เป็นอันนี้เรียบๆโมชิโมชิแล้วก็เป็นกระดาษโน้ตเงาๆนะคะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนสระว่ายน้ำมีห่วงยางกินแมนโอ้ยอันนี้น่ารักจริงใช่นี่นะคะกินแมนส่วนอันนี้ก็เป็นกระดาษโน้ตอวกาศนี่อันนี้แพนโทนนะคะฟิล์มได้มาคนละโทนกับที่ตัวเองเก็บก็น่าจะมีคนเอามาให้นี่นะคะปลาวาน
2แผ่นอันนี้ของอะไรไม่รู้แต่ว่าน่ารักมากเลยดูดิแล้วก็ของเกาหลีนะคะอันนี้สีก็สดสดดูนี่นะคะอ๋อของฟอฟฟี่ออมเล็ตนะคะแบรนด์คนไทยแล้วก็จะเป็นช้อปปิ้งนี่อันนี้จะเป็นพวกของแถมหมดแล้วกองนี้เยอะมากเลยส่วนข้างบนก็จะเป็นของที่ฟิล์มเก็บไว้อ่ะน้องฟิวน้องฟิวฟังจนหลับเลยน้องฟิวบอกว่าเยอะมากๆตื่นจัดตื่นจัดเดี๋ยวเรามาดูเป็นปึกนี้ต่อยังไม่หมดอีกนะครับยังเหลือตรงนี้อันนี้หนูเห็นนะแบบเยอะมากแล้วหนูขอใช่ไหมไม่ให้ด้วยนะเอาแพ็คนี้ไปแบ่งไว้ให้เอาไปหุยขอดูหน่อยครับน้องฟิวนี่อันนี้เป็นแพนโทน2โทนนะคะเดี๋ยวน้องฟิวกำลังตื่นตันอยู่จะร้องไห้ไม่พี่แยกออกมาจากในนี้ไงก็เป็นสีๆคะๆกันไปไหนคะดีใจได้แล้วน้องฟิวดีใจด้วยเย้นี่ใส่ซองไว้ให้แล้วนะซองอะไรอ่ะซองแก้วอันนี้จะเป็นแพนโทนนะคะปึกหนึ่งมี250แผ่น250แผ่นแบ่งให้น้องอย่างละ1แผ่นไม่มากกว่านั้นน้องฟิวบอกจะร้องไห้ตื้นตันนี่ก็จะเป็นแผ่นโทนสีตามด้านข้างนะคะเป็นโทนน้ำตาลแล้วก็มีสีฟ้าแซมเข้ามาแผ่นโทนแบบนี้แผ่นโทนคืออะไรคะก็เป็นโทนสีไงแผ่นโทนเป็นแผ่นขึ้นมาแล้วออกมาเป็นโทนสีไงก็ตามตัวแผ่นกระทะกระทะโทนไม่ใช่กระทะอันเดียวไปเล่นโน่นปะไม่ใช่ไม่ใช่แผ่นโทนส่วนอันนี้ก็จะเป็นโทนสีฟ้าแล้วก็มีสีเหลืองแซมมันก็จะตัดกับนี้ที่แบบโทนน้ำตาลเหลืองๆแล้วมีสีฟ้าแซมด้วยนี่ไงปึกนี้มันอันละร้อยมั้งนี่นะคะโทนสีประมาณนี้สวยมากๆแต่ใช้ยังไม่หมดนะพ่อว่านะครับใช่มาดูเรียบๆสวยๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเป็นแพ็คกันก่อนฟิล์มมีแบบแพ็คที่ยังไม่ได้ใช้จะหมดหรือยังอ่ะพี่ฟิล์มยังนี่เหลือกองนี้กองเดียวกองนี้กองเดียวเลยครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะอันนี้ถ้าเป็นของแถมที่น้องฟิลขอสติกเกอร์พี่รอบก่อนอันนั้นอะแล้วเป็นร้านเดียวกันที่เขาส่งมาให้นะคะอุ๊ยน่ารักมากเลยทุกคนเป็นเหมือนแบบน้ำๆหน่อยใช่น้ำๆของถุงขนมแบบนี้อันนี้น่ารักจริงๆนะทุกคนใช่ค่ะในคอลเลกชันเขาก็จะมีลายประมาณนี้แต่ว่าฟิล์มได้มาแค่2ลายครับผมเนี่ยพี่ที่ร้านนะใช่แล้วฟิล์มเปิด IG มาเพื่อแบบเอามาลูกแล้วเขาก็ให้ของมาพี่แบบโอเคนี่ก็เมโมแพดนะคะก็จะมีน้องฉลามไข่ดาวแล้วก็ลูกพีชอันละ60หรือ90บาทเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเป็นปึกใหญ่ๆเลยยังไม่ได้แกะใช้1,200วอนนึกว่า1,200บาทไม่อันนี้เป็นวอนแต่ว่าเขาน่าจะบวกเพิ่มนิดหน่อยแหละเพราะว่ามันไม่มีค่าหิ้วไงเขาก็บวกกับสินค้านะคะอ่ะแล้วก็อันนี้กระดาษโน้ตเหมือนกันจากร้านใช่หนูเห็นอยู่จากร้านที่เขาส่งมาให้นี่นะคะมีทั้งหมด4สีมั้งชมพูเขียวแล้วก็มีฟ้านะคะอ๋อสรุปแล้วมีแค่3สีชมพูเขียวฟ้าดูข้างล่างดีๆนี่มีแค่นี้ไงมันก็สลับวนกันไปเห็นนะแบบนี้นี่นะคะเหมือนเป็นแบบใบเมนูสินค้าอ่ะเช็คเดี๋ยวเรามาดูโซนนี้ที่เมื่อกี้น้องฟิวจับใช่ป่ะชูการูนอ่ะเขามี4ใบแบบนี้แพ็คนี้101นะคะน่ารักเนาะก็จะมีแบบเป็นช็อกโกแลตกับวานิลานะคะ2อันแล้วก็จะเป็นลายธรรมดานะคะเป็นพวกกระทากับสร้อยเขาแล้วก็รูปหัวใจที่เอาไว้เก็บนี่ก็จะเป็น1เซต100บาทมีทั้งหมด4ลายนะคะค่ะตกอะไร25แบบนี้ก็ได้เยอะมากเลยนะคะหนามากต่อไปเป็นอันนี้นี่อันนี้ความนี้อันนี้เซตเดียวกันใช่อันนี้ก็100บาทเหมือนกันนะคะของ Happy Heart มั้งนี่นะคะมีอวกาศแล้วก็จะเป็นรูปผู้หญิงแล้วก็หัวใจฟิล์มมีเทปลายนี้อยู่นะนี่นะคะเป็นแบบนี้ใช่พี่ฟิล์มบอกมีอยู่แล้วก็อันนี้นะคะเป็น BTS โอ้หมดนี่เลยเหรอพี่ฟิล์มใช่ค่ะอยู่ในเซตเดียวกันฟิล์มแยกไม่ออกหรอกว่าใครเป็นใครนะคะเพราะมันเป็นลายเส้นตัวการ์ตูนไงมีหมด7ลายแล้วก็มีลายรวมเป็น8แบบนี้นี่นะคะก็น่ารักอยู่นะทุกคนน่ารักค่ะก็คือหมดแล้วจริงๆพี่ฟิล์มคิดว่าที่พี่ฟิล์มสะสมมันเนี่ยถือว่าเยอะไหมเยอะมันเยอะทุกอย่างเลยตั้งแต่สติกเกอร์สกอตเทปแล้วก็เมโมแพดเนี่ยเยอะไปหมดพ่อแนะนำว่าให้แบ่งให้น้องฟิล์มมั่งจะได้น้อยลงใช่เห็นไหมเนี่ยพ่อยังเห็นด้วยกับหนูเลยใช่ไหมทุกคนใช่ไหมใช่ใช่อยากให้หนูสปึกนี่ก็ยังดีเนี่ยโอ้สติกเกอร์อีกนิดหน่อยอันนี้คือไม่ปฏิเสธให้หนูไปไปก็สำหรับวันนี้นะครับพี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับก็ได้มารีวิวเป็นอะไรเอ่ยเป็นเมโมแพดนะคะหรือว่ากระดาษโน้ตค่ะเอาไว้จดโน้ตอะไรแบบนี้ครับผมก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแล้วคลิปต่อไปเหรอพี่ฟิล์มอยากนำเสนออะไรอีกนำเสนอบ้ามบ้าปากกาโอ้ปากกาเยอะมากแล้วพ่อก็จะบ่นว่าเนี่ยแล้วก็ซื้อสินั่นแหละปากกาเต็มโต๊ะยังใช้หมดน
ี่จะหลังจากที่พ่อบ่นหนูคนไปบ่นพี่ฟิวมากกว่าคือแบบมันเยอะมากพี่ก็ซื้อแล้วพี่ก็ใช้ของพี่ไม่เคยยืมคนอื่นไงนอกจากเวลาอยู่ข้างล่างแล้วยืมฟิวเข้าตัวเองก็เนี่ยแหละน้องฟิวพี่ก็เก็บเป็นชั้นของพี่ไงพี่ก็ใช้ของตัวเองแต่เยอะจริงๆนะแบบเยอะมากมันก็เป็นอันที่พี่ใช้อ่ะเนี่ยพี่ใช้นะเนี่ยก็ใช้นะใช้ปากกาดำก็ใช้ปากกาไปโรงเรียนก็แยกไว้สีก็แยกไว้แล้วก็ตรงนี้ก็แยกไว้แล้วสีอีก 3-4 กล่องแล้วก็สีน้ำเดี๋ยวคนหนึ่งคนควรมีปากกากี่แท่งห้าแท่งก็เยอะแล้วนะฟิล์มพี่เกือบพันห้าร้อยแท่งกลับมาที่เมโมแพดก่อนก็คลิปนี้เราก็ได้มารีวิวแล้วใช่ไหมส่วนคลิปหน้าก็อาจจะเป็นบั้มเกาหลีนะคะต่อไปก็จะเป็นปากกาแล้วก็มีพวกโปสเตอร์อะไรแบบนี้ก็ต้องรอดูกันด้วยนะคะของสะสมก็ครบแล้วไงของเล่นเฮ้ยของเล่นก็ข้ามมันไปเราแค่นี้ไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย